ครับทีนี้มาดูอีกมาดูในช่วงสั้นๆหรือว่าเป็นความโชคดีในช่วงสั้นๆเอามือไหนก็เอามือนี่ละมือที่กำลังเบิ่งอยู่นี่ละนะดูเส้นดูเส้นเส้นสั้นๆเนี่ยๆๆไอ้ที่เขียนไว้ว่าได้ซื้อบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนงานแล้วมีโชคช่วงสั้นๆนั่นแหละก็คือมีโชคคือคำว่าโชคดีนะครับส่วนไอ้ตัวที่มันตัดไอ้ตัวที่มันตัดหมายถึงว่าปัญหาการเงินรายจ่ายก็คือได้ซื้อบ้านนั่นแหละในช่วงนี้หรือว่ามันมีสิ่งต้องซื้อเพราะเส้นมันดีไงเนี่ยมันยาวมันยาวคู่ขนานกันหมายก็ว่าสิ่งที่ต้องได้ซื้อน่ะมันซื้อในลักษณะเอามาเก็บไม่ได้ซื้อทิ้งซื้อจ่ายซื้อความไปหมดแล้วหมดเลยอาจจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านก็ได้นะซื้อที่ดินก็ได้นะนี่เป็นว่าเขียนไว้ดูสั้นๆอย่างนั้นเองนะเพราะว่าเส้นขึ้นคู่ขนานกันมีเส้นตัดมันยาวนี่คือสิ่งที่อยากได้มันก็จะได้สุดแต่ว่าคุณจะซื้ออะไรในช่วงนั้นเดี๋ยวคือช่วงสั้นๆเป็นช่วงที่ดีเพราะเส้นมันขึ้นคู่ขนานกันนะครับขึ้นคู่ขนานกันเป็นช่วงที่ดีนะส่วนตัวนี้ที่บอกว่า20ความรักต้องเลือกหลักเพราะมันเป็นเกาะไงมันเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเกาะติดซ้อนๆกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงน่าจะไม่เกิน21แหละจุดที่จากอยู่ในเล่าลงมาข้างล่างนะทีนี้พอมีเส้นใหม่ขึ้นมาเส้นมันเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยความรักใหม่ก็เกิดขึ้นความรักใหม่ก็เกิดขึ้น22 23ขึ้นมาเนี่ยได้หมดนะเพราะเส้นมันมีลักษณะยาวยืดออกไปอีกทีนึงนะแต่จุดที่เป็นเกาะก็คือจุดเสียนั่นแหละถึงบอกว่าเกาะติดที่เส้นหัวใจส่วนไหนอายุเท่าไหร่มันก็คือปัญหาเกิดในช่วงนั้นๆ นะครับแต่ดูจากแนวเส้นแล้วนะมันก็ยังมีเส้นซ้อนๆกันอยู่นะเนี่ยเส้นซ้อนๆกันอยู่ข้างล่างเนี่ยเรียกว่าโอกาสของความรักซ้อนมันก็ยังไม่ได้จบแค่22 23หรอกดูท่าๆมันจะยาวไปอยู่นะยาวอีกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับด้านความรักมือนี้นะมือตัวอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ตำแหน่งที่ว่าเนี่ยตำแหน่งนี้เกิดมันไม่มีเป็นลักษณะเส้นซ้อนแต่เส้นขึ้นข้างมาลักษณะแบบนี้ด้วยล่ะมันดีไหมดีอันนี้ละดีมากเลยล่ะนะครับยิ่งมามีเส้นซ้อนแล้วก็มีเส้นฉีกขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละเงินเข้าตลอดนะเงินเข้าตลอดได้การยอมรับในหน้าที่การงานตำแหน่งดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะการที่สี่มีเส้นลักษณะขึ้นข้างอย่างนี้มันเข้าใต้เดือนอาทิตย์เนี่ยมันเอาความสำเร็จชื่อเสียงความน่าเชื่อถือการเงินเข้ามาด้วยนะนั่นแหละมันก็เลยดีนะครับถ้ามีลักษณะเส้นขึ้นคู่กันเรามีเส้นมาอยู่ข้างๆขึ้นมาอีกเนี่ยไอ้ดีมากกว่าแค่ขึ้นคู่อย่างเดียวเลยนะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่าดีดับเบิลขึ้นมาอีกนั่นแหละนะครับส่วนมากมันก็จะอยู่สั้นๆนั่นแหละถ้ามันอยู่ในไม่เกินเส้นสมองก็คือมันก็จะดีในช่วงสั้นๆอย่างที่บอกวิดีโอนี้ก็เลยจะกลายเป็นวิดีโอที่สั้นๆดีแบบสั้นๆมานำเสนอให้ดูแบบสั้นๆด้วยเช่นกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ